มาซาทาดะอิชิอินะครับนั่งอยู่กับผู้ช่วยอย่างโค้ชโทะไม่ใช่ครับสายสายครับทางสายน้ำจ่ายนะครับมีโค้ชธงที่อยู่ข้างๆแล้วก็ถ้าถัดไปอีกโค้ชธงนี่จะมีเจเดตมีลาบนะครับใช่ครับมานั่งดูเกมวันนี้ด้วยกองเชียร์ชลบุรีก็เดินทางมาถือว่าไม่ไกลครับขึ้นทางด่วนมาแล้วก็ลงถึงเลยสัญญาณในสนามพร้อมครับเกมที่ชลบุรีต้องเอาชนะให้ได้ครับเริ่มแบทเทิลครับออกบอลก่อนทีมเยือนทิ้งบอลยาวไปลุ้นที่ทางลีลาติดทางชลโคตรบิลงดักเอาไว้ครับอีชันดงให้มาที่อามาดูอัตราอามาดูหาจังหวะเปิดฉลับครับออกหลังเป็นเตะมุมของชลบุรีฝ่ายรับฝ่ายรุกทั้งสองทีมเป้าอยู่ตรงไหนครับตัวเปิดชันโรงครับเปิดมาเสาไกลให้โบนเน่ขึ้นบ่งตรงนี้เอาชนะตัวประกบอย่างที่สตองโดแต่ว่าบ่งในข้ามคานไปไกลเลยตัวประกบอยู่ 2-3 คนนะครับพยายามหาจังหวะโหม่งได้ก็จริงแต่กดไม่ลงมีที่สตองโดแล้วดูตัวถมมาอีกทั้งทรงบุตรตัดเข้าในหนีธนวัฒน์เปิดข้ามฟากมาครับฝากทางภาริพงศ์พลศาภาริพงศ์มีตัวขวาเป็นสาพรลองเปิดเข้าไปลุ้นเสาไกลครับบอลตกพักหัวตรงนี้จังหวะทักทายของทางชลบุรีที่ลีลาครับ2นาทีโอกาสของชลบุรี2ครั้งเลยครับแต่ว่ายังไม่ตรงกรอบลีลาพักโอกบอลลงดีมากๆนะครับแล้วยิงได้เลยทันทีครับอู่บินลงไปประกบห่างตอนแรกก็คู่กันอยู่ดีๆครับไปปล่อยไม่รู้ใครส่งไลน์มาไม่ใช่ว่าจะไม่เล่นแล้วเงียบไว้ก่อนหมายถึงว่าไลน์เกมลับอ่ะครับโอ้โหตายละเกมเขากำลังซีเรียสกันตอนนี้เสียงดังจริงครับไม่เล่นไม่ได้เอ้าสวยแทงต่อมาทางคณะหาจังหวะดึงแล้วจะคัทแบ็คนะครับดึงอีกทีโอ้โหตัดสินใจช้าไปนิดเดียวครับจังหวะจะเปิดนี่ไปชะงักรอบนึงเลยครับไม่ล้ำหน้าครับยังอยู่ในลายตรงนี้โอ้ชัดเจนเลยครับตัวห้อยสุดท้ายคือเฉลิมพงษ์แล้วดูครับพยายามหามองหาเพื่อนโอ้โหจะจ่ายมาก็ติดปริญญาธนวัฒน์หมุนรอจังหวะครับฝากมาเจริญศักดิ์เลือกใครช่องนี้เอาไม่มีตัวประกบครับปรเมศโยกเข้าขวาแล้วอัดตรงนี้เลือกเสาแรกครับแต่ว่ายิงบดไปเองโยกกรอกสวยมากครับปรเมศจังหวะง้างเท้ายิงเลือกที่จะยัดเสาแรกนะครับมีผู้เล่นชลบุรีขวางอยู่ด้วยก็เลยต้องยิงหนีนะครับทางลีลาเนี่ยขวางเอาไว้อยู่กลายเป็นว่าบดเกินไปครับหลุดกรอบเห็นชื่อนักฟุตบอลหลายต่อหลายคนที่เป็นดาวรุ่งมาก่อนนี่ก็ผ่านสนามนี้มาแล้วทั้งนั้นนะครับกลางของเมืองทองดูเดี๋ยวก่อนในช่วงแรกธนวัฒน์เปิดตักเข้ามาตกใส่หลังเอาเข้าทางบอลสองโยหาจังหวะไหลออกขวาครับให้ทิสตองโดมีเวลาเล่งเลือกเสาสองเปิดป่งเอาไปโดนโอ้ยตั้งครับแล้วได้ซัดตรงนี้โอ้โหยังติดเซฟของทางเดโต้ครับโอ้ทางปริญญาหนูสงกับพานุพงศ์ครับไม่เข้าใจกันเองกลายเป็นว่ามอบโอกาสทองให้กับทางปรเมศเลยแต่ยิงลูกนี้เดโต้ซูเปอร์เซฟครับดูกันอีกทีครับบอลเปิดของทิซองโดจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยครับเปิดด้วยซ้ายเนี่ยบอลโรยๆแล้วเดี๋ยวดูปริญญากับพานุพงศ์ครับยังไงกันครับเนี่ยโอ้โหปริญญาขึ้นแล้วไม่ถึงครับกลายว่าไปโดนขาของพานุพงศ์แล้วเข้าทางของปรเมศยังดีที่มีเดโต้นะครับเซฟแรกมาแล้วไปมุมครับเจริญศักดิ์คนเดิมเลือกตัดไปเสาไกลครับวิลเลป๊อปมงตั้งเข้ามาตรงนี้บอลเดินทางช้าแล้วไปชาร์จเดโต้ฟ้าครับมีโอกาสง้างเท้ายิงไป2ครั้งแล้วนะครับปรเมศตอนนี้ข้างสนามไม่มีทางมาซาทาดะอิชิอินะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยมานั่งดูเกมในวันนี้ด้วยดูดีครับโอกาสของปรเมศครับตรงนี้ที่ชลบุรีมอบให้เลยครับพานุพงศ์ไม่คิดว่าบอลจะมาโดนหน้าขาแบบนี้ครับจะพลิกตัวยิงบอลน่ะเสียบใต้คานแน่ๆครับแต่ว่าเดโต้ปัดออกไปหาจังหวะจะเปิดยังบังไม่ได้ครับกิติพงศ์บุญอีกทีหนึ่งทีสองโดเปิดล้นเข้ามาชนคานครับโอ้มาตรงนี้เปิดนี่มันไม่ได้แม่นถึงเป้าหมายแต่ว่าก็ทำให้เสียจังหวะได้นะครับเดโต้พิชาแล้วหมุนหนีมาอีกทีหนึ่งเลือกให้มาที่ปรเมศปรเมศรอธนวัฒน์ออกขวาครับสายออกมาที่ทิสตองโดแล้วเลือกเปิดมาให้วิลเลมป๊อปโป่งตั้งเป็นโอกาสของทางชลบุรีครับกับฟรีคิกอ
ังไม่ได้เซฟเลยนะครับกวินจนถึงนาทีที่19ตรงนี้กับฟรีคิกของชลบุรีชาญรงค์เลือกเปิดเข้ามาสกัดกันเกือบจะไม่ขาดมีลงเตะทิ้งออกมากัสซิดิตดูดบอลลงกัสซิดิตเล็งแล้วลองยิงไกลตรงนี้ก็ข้ามคานครับเก็บตกที่แถว2นะครับกัสซิดิตระยะค่อนข้างไกลอยู่ครับร่วมๆ30หลาลองยิงกดที่ผู้เล่นเมืองทองจะเข้ามาขวางครับกดไม่ลงนะครับลูกนี้มาซาทาดะอิชิอินะครับนั่งอยู่กับผู้ช่วยอย่างโค้ชโทกะไม่ใช่ครับสายสายครับทางซ้ายน้ำจ่ายนะครับมีโค้ชทงที่อยู่ข้างๆแล้วก็ถ้าถัดไปอีกโค้ชทงนี่จะมีจะเด็ดมีลาบนะครับใช่ครับมานั่งดูเกมวันนี้ด้วยทิศทางบอลเข้าหาประตูตลอดมาอีกแล้วครับจังหวะจ่ายความเร็วของทัพปรเมศปรเมศถึงก่อนช่วยจิ้มตรงนี้โอ้โหจังหวะของเฉลิมพงษ์ครับแล้วโดนชี้ไม่จุดโทษเลยโดนเหลืออีกครับถ้าเป็นจุดโทษก็ใบเหลืองถูกต้องเลยครับแต่ถ้าเป็นนอกกรอบฟรีคิกก็เป็นใบแดงครับโอ้เฉลิมพงษ์คือช้ากว่าแบบเห็นเลยครับอีกแล้วครับบอลตามช่องของทางเมืองทองที่มาทางนี้เหมือนจะรอตีเส้นอีกทีนึงดูมุมกล้องตรงนี้แต่จังหวะฟาวอุ้ยน่าจะนอกหรือเปล่าเหมือนจะนอกนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมี VAR เช็คนะครับดูตรงนี้ทีนึงเส้นตรงนี้นอกครับข้างนอกครับแต่ความเสียหายของชลบุรีคือจะเหลือ10คนแน่นอนแหละครับถ้าตรงนี้พบว่าเป็นตัวสุดท้ายนะครับแบบนี้เป็นด็อกโซครับแต่ถ้าเข้าในกรอบเนี่ยอย่างที่คุณธวัชบอกคือมันจะเป็นด็อกโซชาเลนจ์เป็นเหลืองพอนะครับเพราะถือว่าเป็นจังหวะพยายามเข้าสกัดที่บอลใช่ครับโอ้ย VR คุณสราญจักรเงินแล้วก็วิเชษเกศแก้วหน้าได้แทรกแซงแน่ๆแล้วครับตรงนี้โอ้เดี๋ยวน่าสนใจครับเพิ่งจะพักคูลิ่งเบรกกลับมาไม่ถึงนาทีครับเกมรับของทางชลบุรีเปลี่ยนครับเปลี่ยนเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วก็ควักเรียบร้อยครับตามกติกานะครับก็เฉลิมพงศ์ก็เข้าใจแต่ว่ามันไม่ตัดไม่ได้ครับตรงนั้นจังหวะของเฉลิมพงศ์มาเนี่ยคือช้ากว่าเห็นแล้วทางเดียวที่เขาต้องเร่งคือสไลด์ให้ถึงบอลได้ก่อนนะครับแต่กลายเป็นว่าปรเมศถึงบอลก่อนแล้วดูครับจากภาพช้านอกกรอบชัดเจนครับอย่างที่เรียนไปว่าตามกติกาเลยนะครับถ้าเป็นเคสลักษณะแบบนี้นอกกรอบเข้าข่ายด็อกโซต้องใบแดงครับแต่ถ้าไปในกรอบก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับเสียจุดโทษแต่ก็จะลดเหลือเพียงแค่ใบเหลืองเท่านั้นช่วงมิดเยียร์เซลนะครับไม่น่าเกี่ยว ไม่เกี่ยวครับ ไม่ได้ลดให้แบบนั้นนะครับคืออันนี้ตามกติกาชัดเจนเลยนะครับตามโปรโตคอลพอมี VAR ก็พิจารณากันไปก็ทางเฉลิมพงศ์ก็เข้าใจในเรื่องของกติกาดีครับใช่ครับไม่ได้เถียงอะไรสถานการณ์ของชลบุรีครับโอ้ต้องบอกว่าย่ำแย่จริงแม้จะไม่เสียจุดโทษแต่เสียตัวผู้เล่นแล้วก็เหลือแค่10คน10คนในสนามสำหรับทางชลบุรีระยะของเมืองทองดีลุ้นได้เลยนะครับหลีกขวาของวิลเลียมป๊อปเอียงหาจังหวะเลือกปั่นมาทุบทิ้งได้ครับบอล2เจริญศักดิ์เอาอัดเข้าไป 1-0 ครับโอ้โหเอาจนได้ครับเมืองทองขึ้นนำแล้วครับโอ้จากไม่ได้จุดโทษมาเป็นฟรีคิกแล้วต่อเนื่องเลยครับเสียประตูอยู่ดีครับตรงนี้1-0ครับเมืองทองขึ้นนำแล้วครับจากเจริญศักดิ์วงกรครับโอ้ฟรีคิกอุตส่าห์เซฟได้ครับเดโต้แต่ว่าปัดมาแล้วเข้าทางของเจริญศักดิ์แต่งเข้าซ้ายแล้วกดตรงนี้ไม่เหลือเลยครับ 1-0ดูอีกทีก็ฟรีคิกกับปั่นเลือกเสาไกลตรงนี้เดโต้ปัดมาเฉลิมศักดิ์ก็อยู่คนเดียวโล่งๆครับเพราะผู้เล่นชลบุรีเนี่ยไปเป็นกำแพงกันอยู่5คนนะครับโอ้ปัดออกมาแล้วมันไม่ได้ไปเข้าทางผู้เล่นของทางชลบุรีซึ่งตัวผู้เล่นก็น้อยกว่านะครับไปเข้าเท้าของเจริญศักดิ์แต่งเข้าซ้ายแม้จะไม่ใช่ข้างถนัดแต่มันโล่งเหลือเกินครับทิสตองโดให้เจริญศักดิ์แตะลอดขาหนึ่งยศกรเข้ามาเจริญศักดิ์เฉาะออกมาให้วิลเลียมป๊อปครับตามมาเก็บทันวิลเลียมป๊อปตีต่อแล้วตรงนี้ช้าครับโอ้ไปเลยครับ 2-0 ครับโดยทักคณะคำยกครับเล่นมานาทีเศษเท่านั้นนะครับในครึ่งเวลาหลังครับคณะบวกเพิ่มให้กับเมืองทองนำห่าง 2-0 นะครับนาที47ทีแรกเหมือนจะเอาอยู่ครับแล้วเสาแรกนี่ตัวตามไม่มีเลยดูครับเจริญศักดิ์วางยาวตรงนี้
ยานิกเอมโบเน่อยู่ตัวสุดท้ายเลยนะครับแล้วดูคณะมาจากข้างหลังปริญญาไม่ทันมองครับไปมองตัวด้านนอกนะครับปริญญาเดี๋ยวดีดสายก้อยมาแล้วปาดที่เสาแรกครับคณะคำยกอย่าหันมามองเห็นก็จริงแต่ว่าเนี่ยครับไม่ได้ตามครับไม่รู้จะประกบใครดี 2-0 ครับเมืองทองนำห่างแล้วช่วงหลังนี่ก็ยิงประตูบ่อยเหมือนกันนะครับทางคณะคำยกนี่เป็นลูกที่3ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับเกิดขึ้นในเลก2ทั้งหมดมีแทรกแซงเข้ามาจากผู้ตัดสิน VR นะครับคุณสรายุทธ์จักรเงินและวิเชษฐ์เกียรติแก้วคือบอลเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าพิทักษ์แย่งไว้แล้ววิลเลียมป๊อปพยายามจะบอกผู้ตัดสินว่าเขาโดนสกัดโดนทำฟาวล์ไว้ครับเดี๋ยวดูอีกทีครับมีมือไปดึงครับดึงกางเกงครับผู้ตัดสินก็จริงๆก็ยืนมองแล้วก็เห็นเหตุการณ์อยู่นะไม่ได้เป่าอะไรครับแต่ VAR แทรกแซงเข้ามาก็น่าจะเป็นช็อตนี้แหละครับเพราะว่าเป็นการปะทะช็อตล่าสุดเนี่ยครับเดี๋ยวต้องให้คุณสงกรานต์ไปดูด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งคือยังไงต้องไปดูแน่นอนเพราะเบื้องต้นคือเห็นต่างนะครับใช่ครับ VAR ดูว่าผู้ตัดสินจะวินิจฉัยเคสนี้ยังไงว่ามือไปดึงก็ดึงจริงอะครับแต่ว่าน้ำหนักอะไรมันจะถึงขั้นจุดโทษไหมแต่ตรงนี้นี่ก็อยู่ในกรอบนะครับเดี๋ยวนี้ป๊อปเองก็เสียจังหวะในการที่จะครองบอลหรือว่าไปเล่นต่อนะครับเจ้าตัวก็เซ็งเลยนะพี่ทักษ์ใจก็อยากจะแน่นอนเลยครับเล่นเพื่อที่จะแย่งบอลเรากลับไปเล่นเกมรุกให้เร็วที่สุดก่อนหน้านี้วิลเลียมป๊อป15ประตูเนี่ยมีถึง6จุดโทษด้วยกันนะครับมาดูว่าจุดโทษที่7ของเขาจะมานำมาซึ่งประตูที่16ในฤดูกาลนี้หรือเปล่าดวลกับเดโต้ครับเป็นป๊อปเลือกมุมแล้วก็ได้ยิงนิ่มๆครับ 3-0 ครับนาที57ครับเลือกยิงไปทางซ้ายมือของเดโต้ซึ่งก็ไปผิดทางครับแพทริกเดโต้นาที57 3-0ไปแล้วโอ้แล้วดูแล้วกลับลำบากนะครับทางชลบุรีครับเช็คกันยังไงครับยืนปริญญาโอ้โหตัวต่ำสดคือชานรงค์ครับชานรงค์ที่วิ่งตามแต่ไม่ได้เช็คกับเพื่อนเลยครับกลายเป็นว่าเขาคือคนสุดท้ายแล้วเชียร์บอวิทลูกนี้ก็ถือว่าใจกว้างนะครับไม่ยิงเองให้กับวิลเลียมป๊อปประตูที่17ในฤดูกาลนี้ครับไปทำมานี่ก็มาท้าทายในตำแหน่งดาวซันโบเหมือนกันครับวิลเลียมป๊อปจารุนก็ต้องรู้จากเกมนี้แหละครับครับเพราะว่าโอกาสในช่วงครึ่งหลังนี้เยอะจริงๆครับเปลี่ยนตัวครับเปิดบอลยาวพุ่งไปตรงนี้ก็ไม่ดีก็ไม่ตรงเลยทางดีล่ามาในเลกที่2ช่วงต้นก็ได้ลงบ่อยอยู่ครับดิออนเชฟแต่ว่าสักพักหนึ่งนี่ก็หลุดเลยครับเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ไปเหมือนกันนะครับโค้ชวิทยาเรากุลกับการไม่ใช้ดิออนเชฟเพราะว่าช่วงการฝึกซ้อมนั้นไม่ดีแต่ตรงนี้หลุดไปอีกแล้วครับแล้วบอลแรกของทางธีรพลเลือกก็ยิงไป 5-0 ครับแต่ว่าน่าจะล้ำหน้าครับจับเมืองทองธีรพลขอดีใจก่อนแล้วครับใช่ครับ เพราะว่าก็หลุดมาหลายครั้งมันก้ำกึ่งมากๆนะครับที่เรียนไปว่าวันนี้เนี่ยช่องของชลบุรีเกมรับนี่เปิดแทบจะทุกช่องทุกรูเลยครับเดี๋ยวมาเช็คกันพร้อมๆนะครับเรายังไม่ถึง80นาทีดีดูครับดูเล่นป๊อปให้กับไม่ล้ำครับถ้าดูจากมุมกล้องนี้มีโอกาสไม่ล้ำใช่ครับมีโอกาสไม่ล้ำครับเดี๋ยวรอดูตีเส้นเพราะว่ามือของธีรพลชี้ก็จริงแต่ว่าถ้าจะเช็คจริงก็เช็คจากหัวไหล่นะครับไปลุกแต่ภาพเมื่อกี้เนี่ยเป็นของทีมงานถ่ายทอดสดนะครับ
เดี๋ยว VAR จะต้องขึ้นมาอีกทีนึงเพื่อคอนเฟิร์มอยู่แล้วสนามนี้เคยต้องบอกว่าเป็นสนามที่มีการเทส VAR ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับปี2017นู่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้มานานมากรอเป่าปี๊ดเรียบร้อยครับใช่ครับตามภาพที่เห็นเลยครับเหมือนจะมุมกล้องที่เป็นมุมกล้องถ่ายทอดสดดูจะไม่ล้ำแล้วแต่มีมุมกล้องที่ VR เขาเช็คหรือว่าตีเส้นได้อยู่ครับ5-0นะโอ้โหนี่เป็นสกอร์ขาดลอยครับขาดลอยสุดๆที่เมืองทองยิงทางชลบุรีดูครับตัวสุดท้ายอยู่ในลายครับใช่ครับเลออนเจมส์ครับน่าจะเรารวมไปถึงเอมโบเน่ด้วยทางซ้ายสุดก็มีจักรพงษ์แสนมะฮุงอีกคนนะครับ5-0ครับนาที78บอลเปิดยาครับติดอีจะซองแปะคืนกลับมาครับกันนรินทร์คืนเอาพยายามจะเข้าไปไล่เอาบอลชลบุรีไปสายขึ้นมาบ่งเอาไว้ครับจักรพงษ์เซฟานเชโววิชวงศกรมาที่พิชาออกด้านข้างให้กับทวิลเลนป๊อปวิลเลนป๊อปรอจังหวะเติมวิลเลนป๊อปจะหนีชาลงบังไว้ได้ครับเตะทิ้งขึ้นมาบอลของทางยศกรบุรพายศกรตัวข้างบนเนี่ยไม่มีใครแล้วนะครับนอกจากเขาแล้วก็ทางลีลาคือเอาตรงๆก็สกอร์นะครับนี้เนี่ยมันขาดไปหมดแล้วนะครับหรือถ้าจะเลือกรุกก็เอาให้เต็มที่ไปเลยครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับชลบุรีให้ขึ้นมาของปริญญาติดครับพิชาต่อมาวิลเลนป๊อปต่อมาถึงทางพิชาโอ้ช่องเปิดเยอะแต่ชันนรงค์ครับตามสไลด์ไม่ได้ชันนรงค์บวกกับทางพิชากวาดไว้ตรงนี้พิชาสู้ลุกขึ้นมาได้พิชาจะหนีเจอดึงไปเลยครับโอ้โหเอาแล้วยังไปเหวี่ยงอีกด้วยครับทางปริญญาจุกคอเลยครับโอ้มายกมือขอยกมือไหว้ผู้เสียนบอกไปยกมือไหว้พิชาเลยครับโอ้โหล็อกคอขนาดนี้นึกว่ายังเจ็บอยู่เลยครับที่ชาวทาเหลือตั้ง10นาทีครับต้องดูว่าชลบุรีจะเอายังไงกับ10นาทีสุดท้ายตรงนี้ไปต่อหรือพอแค่นี้ครับได้ฟรีคิกครับที่สองโดเปิดขึ้นมาได้บ้องไปเลยโอ้60เลยจะซองครับง่ายๆเลยประตูแรกของอีเจซองครับเพิ่งจะเปลี่ยนลงมาแล้วยังทำประตูได้ครับ60ครับหูครึ่งโหลไม่น่าเชื่อว่าเกมจะขาดอะไรได้ขนาดนี้ครับกับการที่ชลบุรีเหลือ10คนแต่ก็มาโดนรัวเอาครึ่งหลังนะครับดูครับเปิดมาตรงนี้ตัวประกบเป็นใครไม่รู้ครับเพราะว่าอีเจซองขึ้นคนเดียวเลยครับชลบุรี3คนไม่มีใครขึ้นสักคนเลยครับปริญญาเอมโบเน่แล้วก็ลีออนเจมส์จริงๆลูกนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนในการเปิดด้วยนะครับเปิดโดยตรงเข้ามาเลยครับ